ไม่เห็นอีกฝั่งอีกต่อไปอยากจะพูดอะไรกับอีกฝั่งครั้งสุดท้ายโหทำไมคำถามดราม่าจังเลยไม่ตอบได้ไหมเดี๋ยวร้องไห้แต่เราลองตอบก่อนเราลองตอบก่อนหนูว่าอะไรครับอยากให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆตั้งใจทำในสิ่งที่ตัวเองฝันเอาไว้แล้วก็อยากให้พี่ประสบความสำเร็จครับถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้พบกันใหม่แล้วของพี่อ่ะพี่จะบอกว่าขอบคุณที่ได้เจอกันก็ที่ผ่านมามันดีมากๆเลยต่อจากนี้ไม่ได้เจอกันแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะพี่คงไม่ได้อยู่มาดูแลด้วยแล้วครับอยากจะให้เราประสบความสำเร็จเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็มาทำงานกันใหม่ได้ครับผมชอบอะไรในตัวอีกฝ่ายชอบถูกตรงนึงได้ไหมครับถูกตรงเหรอครับใช่ครับงั้นผมก็ชอบถูกตรงเหมือนกันครับทำไมล่ะครับ